ตรงปลายจมูกเลยแม่ห่อขึ้นไปเฮ้ยขดมันอะไรเนี่ยจมูกอ่ะเออปากพี่เปียกตามแล้วเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันไม่นิดนะแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะพ่อถามีชาเลนจ์ไหมพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนได้เล่นกันอีกแล้วนะครับผมครับผมวันนี้นะพ่อถามีชาเลนจ์ไม่เล่นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่คน 1% ทำได้ 1% ของโลกหรอใช่ครับผมพี่ฟิล์มเราจะเป็นหนึ่งในนั้นครับผมกติกาของเรานะครับง่ายนิดเดียวครับผมวันนี้นะครับขอเพียงแค่คุณทำได้แค่1ข้อคุณก็รับไปเลยข้อละ 5,000 บาทนะครับถ้าทำได้ทั้งหมด4ข้อนะครับคุณรับไปเลย 20,000 บาทคนละเลยนะพ่อบอกว่าได้ข้อไหนโอนฟุ๊บโอนฟุ๊บได้ครับจริงปะเนี่ยจริงแล้วพี่ฟิล์มคิดว่าพี่ฟิล์มจะทำได้หรอมันต้องมีสักอันแหละใครคิดว่าอยากเล่นชาเลนจ์นี้ยกมือขึ้นเล่นร้อนตังร้อนตังนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยละกันนะครับค่ะใช้ลิ้นของเรานะครับปลายลิ้นแตะปลายจมูกจมูกลงจมูกน้องฟิลเฮ้ยแม่พี่ฟิล์มได้เปรียบเว้ยจมูกเขางุ้มลงมาเหมือนแม่มดใช่เนี่ยนะชัดเอาใครก่อนใครก่อนถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ลิ้นนะครับปลายลิ้นแตะปลายจมูกได้รับไปเลย 5,000 บาทจับตรงนี้นะไม่ได้ครับห้ามใช้มือช่วยได้ค่ะได้เอามาใครคนแรกใครคนแรกก่อนแม่แม่ก่อนแม่ก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาดูแม่กันลุ้นมั้ยมีจับเวลามั้ยเนี่ยไม่จับไม่จับจนกว่าแบบลิ้นจะหมดแรงอ่ะโอ้ปวดกรามอ่ะพร้อมไหมครับแม่พร้อมค่ะอ่ะพร้อมเรามาลุ้นแม่กันแล้วพร้อมแม่เริ่มเลยครับผมน้ำลายไหลแม่ลิ้นสั้นเฮ้ยแม่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะงอลิ้นเลยแม่มันเอาลิ้นออกได้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวดิอ่ะแม่แม่ห่อลิ้นขึ้นไปครับเออแม่ฝาดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาใหม่แม่ไม่ห่อลิ้นเลยแม่วอร์มลิ้นก่อนดีแล้วแม่เจ็บลิ้นหมดแล้วเนี่ยแม่แม่วอร์มลิ้นก่อนดิแม่กรึ๊กกรึ๊กกรึ๊กเออวอร์มลิ้นก่อนนะวอร์มลิ้นจะเจ็บอ่ะวอร์มยังแม่นี่ใครไม่เคยเห็นการวอร์มลิ้นนะครับมาดูไม่อยากกันลิ้นไม่อยากกันลิ้นมาไม่ได้ละเอาลิ้นออกมาเลยครับแม่แล้วก็ตรงปลายจมูกเลยแม่ห่อขึ้นไปเหมือนพ่อแกล้งเราห่อขึ้นไปดิแม่มันห่อเจ็บได้เอาพี่ฟิล์มแย่ลิ้นออกมาทื่อๆเลยแล้วก็ห่อขึ้นบนไม่ได้แย่เลยว่าปัดลิ้นขึ้นไปได้ไหมแม่แม่แม่ห่อใหม่เราอ๋อนะเหมือนล้อตังเลยนะแม่เดือนมันก็มีปัดแล้วก็ขึ้นไม่ได้แม่สกปรกอ่ะเล่นน้ำลายเช็ดเลยแม่เดือนนะครับไม่ได้นะครับคนที่หนึ่งคนที่สองน้องฟิลครับเอาละครับเฮ้ยลิ้นยาวเฮ้ยฟิล์มฟิลลิ้นยาวอ่ะได้เออหนูห่อได้อ่ะไม่แต่คือทำอย่างเงี้ยจมูกมันก็เลยเช็ดขึ้นบนเนี้ยเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอายังเอายังเนี่ยเอายังเนี่ยเอายังเนี่ยอุ้ยอีกนิดนึงตอนอยู่โรงเรียนใช่ไหมตอนกินไอติมเพื่อนให้ฉายาหนูว่าอะไรไหมคนลิ้นยาวมันจะทำได้จริงจังหน่อยแล้ว 5,000 นะเฮ้ยนิดนึงเฮ้ยขดมันอะไรเนี่ยจมูกอ่ะเออปากพี่เปียกตามแล้วอะไรพี่น่าเกลียดไอ้น้องฟิวมันก็ขดเท่าเดิมอ่ะเอออ่ะน้องฟิวนะครับไม่ได้นะครับมันปวดมันปวดตั้งแต่งอขึ้นแล้วอ่ะตรงนี้พี่มันเล็กไงเจ็บไงเอ้ยอีกนิดนึงอีกนิดมันไม่นิดนะแม่มันไม่นิดนะเอานึงพี่พี่บอกยังไม่ยอมนะครับผมเอานึงของปัจจุบันถ้าจะหมูลงเมื่อกี้ลิ้นมันจะถึงเลยพอเราทำเก่งปุ๊บจะบุกเรามันเชิดไงไม่ได้อ่ะยอมไหมหรือว่าจะลองอีกทีนึงมีเชิดน้ำลายเปียกร้อนเงินข้อที่1ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันนะครับว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนเนี่ยวันนี้นะครับจะได้เป็นคนละเท่าไหร่นะครับข้อที่2นะครับให้เรียกข้อสอบตัวเอง
คำว่าข้อศอกเนี่ยคือปลายตรงนี้นะแม่ถูกไหมโอ้มาเดี๋ยวใครคนแรกถ้าแบบคนเล่นโยคะเท่านั้นแหละถึงมันจะแบบเหรออ้าวแล้วทำงั้นเหรอพอเหมือนกิ้งก่าเลยพี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเลียข้อศอกนะใครทำได้พ่อถาจ่าย 5,000 บาทครับผมไม่ได้เป็นคนแรกเลยครับต้องฟิลลงทำให้ดูก่อนได้ไหมดูซ้อมกันใหญ่ให้น้องฟิลคนแรกอ่ะให้น้องฟิลคนแรกนะครับเฮ้ยนี่น้องฟิลยาวอ่ะเกือบได้แล้วใหม่ดี 5,000 เลยด้วยฟิลปัดกาวยัดชั้นเลยปัสกาวในเรื่องลาฟาเซลเลยอ่ะมาแล้วฟิลคุณบอกเจ็บลิ้นนะครับมาเดี๋ยวมาลุ้นน้องฟิลกันนะครับเอาเลยตั้งใจค่ะน้องฟิลไม่ได้ด้วยเลยอ่ะเหมือนจะปล่อยยืนเลยอ่ะขอยืนขอยืนทำไมเคยจับอ่ะท่านี้ดีกว่าท่านี้แขนท่านกว่าลูกเราให้กำลังใจเฮ้ยอย่างนั้นไม่ได้ดิไม่ได้นะครับผมใจเย็นหายไปแค่นี้อามาเดี๋ยวเรามาดูแม่เดือนกันนะครับเป็นไรอ่ะน่ากลัวพี่แม่ตัวเดี๋ยวซ้อมนิดให้มันยาวๆหนอนี่ซ้อมนิดนี่โอ้เดี๋ยวเรามาอามาเดี๋ยวเรามาดูแม่เดือนกันนะครับมาเห็นมีวันสลักทำอะไรอะพิมมันก็บอกเวลาเจอแบบแลบลิ้นรอมาแมลงวันมาหาและโอ้โหนี่วัดเดี๋ยวมันวัดยากกันนะคงไม่ยาวมันจะบางไงขึ้นไม่ได้เออใช่หนูมาช่วยใหญ่เลยนะเดี๋ยวแบ่งให้2,500เอาละครับตอนนี้นะแม่เดือนทำไม่ได้นะครับคนสุดท้ายของเราคือพี่ฟิล์มนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเจ๊ะปวดแขนแล้วแค่ยืดดึงแขนขึ้นอ่ะมาเดี๋ยวมาลุ้นพี่ฟิล์มกันนะครับ 5,000 บาทนะครับปวดตรงนี้แล้วมันก็จะเครียดตอนนี้แขนท่านก็เหลียบไปถึงได้อันนี้ครับทำอย่างง่ายด่านที่2ของเรานะครับไม่มีใครทำได้นะครับค่ะก็ยังเหลืออีก2ด่านไม่เป็นไรก็ยังเหลืออีกตั้ง 10,000 นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่า2ตานี้ใครจะทำได้บ้างนะครับไม่ต้องได้สัก 5,000 เอามาต่อไปต่อไปนะครับจะขยับหูถ้าใครขยับหูได้นะครับรับไปเลย 5,000 บาทครับหนูไม่ใช่แมวนะพ่อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขยับอ่ะก็กล้องจ่อยนี่ไงแม่ทำหูตึ๊กได้หรออ่ะแม่ลองเปลงดูแล้วประสาทสัมผัสเราไม่ถึงหูแต่บางคนทำได้ไม่เดือนเปลงหูครับให้หูขยับครับขยับไหมฟิลไม่เฮ้ยแม่ตั้งใจหน่อยดิแม่ยังไม่รู้ว่าเกรงหัวอยากมีกระจกสองอ่ะไม่เดือนเกรงเลยครับไปไหมหูกระดิกไหมแม่มันจะกระดิกยังไงอ่ะประสาทสัมผัสเราไม่ถึงหูถึงไหมแม่ไม่ได้นะครับไม่กระดิกเลยนะกระดิกแต่หน้านะครับกับตีนกาของแม่เดือนเอามาไม่ได้ทักหวานแล้ววันนี้น้องฟิลนะครับข้างไหนก่อนเอาข้างไหนคะข้างนี้นะมาเริ่มครับผมขนาดกระพริบตาไหนอ่ะหูยังไม่เห็นพี่ฟิล์มจับผมน้องหน่อยแล้วทำยังไงก็ได้ใช่ไหมใช่ให้หูกระดิกได้เหมือนแมวครับมีแต่ตาไปฟิล์มหูไม่กระดิกเลยคือทำอะไรอยู่ฟิล์มไม่ได้นะครับตาต่อไปนะผมพี่ฟิล์มข้างไหนมันไม่ได้หรอกค่ะมันไม่ต้องปิดจมูกเฮ้ยทำไมต้องปิดจมูกด้วยอ่ะดูในกระตูนทำไม่ได้นะครับผมทั้ง3คนเลยนะครับด่านที่5ของเรานะครับยกมือขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยชนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแม่เดือนคนแรกเลยดีกว่านะครับมาแม่เดือนพร้อมไหมครับถ้าทำได้จ่าย 5,000 นะครับแม่ต้องตั้งขึ้นเนี่ยแม่ทำไมมาหากันเนี่ยฮะเราแม่ได้ไหมแม่ออกแรงหน่อยดิออกแรงหน่อยดิจนเหนื่อยแล้วเนี่ยตาต้องฟิลนะครับถ้าทำได้รับไปเลย 5,000 บาทนะครับ
เฮ้ยนี่มันนิ้วของคนเราทำไมบังคับไม่ได้ก็มันบังคับได้แต่มันแบบไม่ได้ไงมันติดเนี่ยเนี่ยอ่ะอีกทีค่ะน้องฟิวได้ไหมคะมันติดอ่ะอันหนีบเลยค่ะทำไม่ได้ครับฟิวไม่ได้ทำไม่ได้นะครับพี่ฟิล์มหาอะไรอยู่อ่ะมาเดี๋ยวตาต่อไปพี่ฟิล์มนะครับพี่ฟิล์มอย่ามือบีบอย่างนั้นดิหลอกไว้ไงอ่ะมาเดี๋ยวมาดูพี่ฟิล์มนะครับไม่ใช่อ่ะอย่างนั้นมั่วเอานึงข้างไหนมันได้บายเลยแม่โอเคครับผมวันนี้นะครับชาเลนจ์ของเรานะครับสิ่งที่คน 1% ทำได้นะครับวันนี้ไม่มีใครทำได้เลยนะครับมีทั้งหมด4ช้อยนะครับหรือว่า4หัวข้อนั่นเองนะครับแม่เดือนทำไม่ได้เลยน้องฟิวทำไม่ได้เลยพี่ฟิล์มก็ทำไม่ได้เลยนะครับเกือบได้แล้วว่ะใช่เหรอคะถ้าเกิดน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถทำได้ก็เม้นบอกพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะได้รู้ว่าน้องคนนั้นคือไม่ธรรมดาและเป็น 1% ที่เก่งมากๆนะครับนี่ดูดิมันขาดนิดเดียวอันนี้หนูทำได้ไม่ใช่ค่ะมั่วแล้วค่ะน้องฟิวโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับชาเลนจ์สิ่งที่คน 1% สามารถทำได้นะครับก็ไม่มีใครทำได้นะครับถ้าเกิดน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ทำได้ก็เม้นบอกพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา4คนขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไม่ไหนสักครั้ง